สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปเจาะโมเดลธุรกิจนะคะว่าเขาสามารถสร้างการเติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรแต่คำถามก็คือโมเดล ปัจจุบันของเขานั้นจะสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนได้ในอนาคตหรือไม่นะคะกับโลกที่เปลี่ยนไปทั้งด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคนะคะวันนี้ค่ะเราพามาเจาะอีกหนึ่งธุรกิจอาจจะดูเหมือนไกลๆตัวแต่จริงๆก็ใกล้นะคะเพราะขาดเข้าไปมันก็ไม่สามารถประกอบขึ้นมาเป็นสินค้าได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นที่อยู่ในพวกยานยนต์ทั้งหลายแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทโฟนหรือเป็นพวกดีไวซ์ต่างๆที่เราใช้กันนะคะพูดง่ายๆคือในโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ดีไซน์ออกมานะคะก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้พอสมควรทีเดียวนะคะเราไปดูธุรกิจโมเดลของเขานะคะว่าเขาทำอะไรสำหรับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้ที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะเขาเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองค่ะ ODM นะคะที่มุ่งเน้นไปในสินค้าที่เพิ่มมูลค่าสูงท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของสินค้า IT พอพูดถึงสินค้า IT ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งหลายก็อาจจะมีจินตนาการภาพนะคะว่าเอ๊ะมันจะล้าสมัยเร็วนะคะมันจะผลิตได้หรือเปล่านะคะดังนั้นเรื่องของการดีไซน์เองการออกแบบให้เองจึงการเป็นต่อยอดในเรื่องของมูลค่าที่จะเพิ่มราคาขายได้นั่นเองนะคะไปดูกันสำหรับผลประกอบการเขานิดนึงเขาเพิ่งประกาศผลประกอบการล่าสุดออกมาสำหรับไตรมาสที่3ทำผลประกอบการได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะดูกันตั้งแต่ปี2557แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะในรายได้รวมของเขาอยู่ที่ 45,096 ล้านบาทค่ะพอมาไตรมาสที่3นะคะที่เขาทำได้อยู่ที่ 34,560 ล้านบาทค่ะกำไรสุทธินะคะในปี57อยู่ที่ 5,961 ล้านบาทและพอมาไตรมาสที่3ปี58นะคะเขาทำได้ที่ 5,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางด้านของอัตราการทำกำไรสุทธิของเขานะคะอยู่ที่ 12.4% นะคะสำหรับไตรมาสที่3อยู่แต่ถ้าเป็นในปี57นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 13.22% ค่ะ ROE ในไตรมาสที่3นะคะอยู่ที่ประมาณ 23.9 นะคะแต่ถ้าจะดูกันในปี57จะอยู่ที่ 22.53 นะคะเราพูดคุยกับผู้บริหารของ Delta Electronic ประเทศไทยจำกัดมหาชนกันนะคะคุณอนุสรมุทธาอิฐค่ะกรรมการบริหารค่ะสวัสดีค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณอนุสรครับเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่านะคะหรือว่าจะไปอยู่ในยานยนต์หรือว่าจะตอนนี้พัฒนาการแล้วจาก PC ไปเป็นพวกดีไวซ์ต่างๆนะคะพวกสมาร์ทโฟนต่างๆเราทำอะไรบ้างคะเราทำสิ่งที่เราทำคือไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้อะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องใช้ไฟทั้งหมดนะครับแต่ท่านไม่สามารถหรือไม่ใครก็ไม่สามารถไปเอาไฟตรงจากบ้านลงมาใช้สู่เครื่องไฟฟ้านั้นได้การที่จะเอาไฟจากบ้านลงมาสู่เครื่องไฟฟ้าเนี่ยอันนั้นน่ะคือเราเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้ว พอต่อมาตัวของตัวเครื่องไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องมีไฟฟ้าของตัวเองในการออกไปทำงานอะไรก็ไปที่ต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็ใช้ในวงกรนอกจากตัวแบตเตอรี่แล้วจะต้องมีตัวนึงที่ควบคุมแมเนจเมนต์ให้ไฟที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างถูกต้อง ตัวนี้เรียกว่า power supply หรือ power management ปัจจุบัน Delta เป็นผู้ผลิต power supply และ power management นะครับในวงการสื่อสารเนี่ย เราครองตลาดอยู่กว่า 50% ของตลาดโลก 50% กว่า 50% กว่า 50% ครับตอนนี้ผมยังคิดว่าจะถึง60กว่าแล้วด้วย นะครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านสื่อสารเนี่ยของเราหมดนะครับสื่อสารขอถามเพิ่มนิดนึงสื่อสารนี่คือถ้ามันดึงมาให้ใกล้ตัวของคนใช้ผู้บริโภคนิดนึงเช่นอะไรที่เขาสัมผัสได้คะตอนนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่มือถือนี่เลยนะครับมือถือเนี่ยตัวที่คุณใช้มือถือเนี่ยตัวชาร์จเจอร์นะฮะที่ต้องชาร์จไฟที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จแต่ตอนนี้เวลาคุณส่งสัญญาณไปถูกสถานีไปสู่อะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นจะใช้ไฟมโหฬารเพื่อควบคุมคลื่นควบคุมอะไรต่างๆให้ไปยังไง
เราขายไอ้ตัว power system ของระบบสัญญาณสื่อสารตัวนี้ในสถานีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วกว่า 50% ของตลาดโลกเพราะฉะนั้นถ้าไปดูไม่ว่าจะเป็น AIS TOT หรือคุณไปในประเทศไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เราขายอยู่หมดครับเป็นสินค้าของเราหมดเลยเป็นสินค้าของเราถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่สามารถโทรศัพท์ได้ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ก็หมดไฟก็จบสิ้นกันนะครับคือไม่มีไฟก็ทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ครับเราจึงเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้เกิดไฟอันนี้ด้านสื่อสารแล้วด้านอื่นล่ะฮะตอนนี้มาถึงทางด้านทางด้านคอมพิวเตอร์นะฮะจะถือว่าเดี๋ยวนี้พอเราใช้สื่อสารเรามีระบบ LINE เราต้องเข้า Google เราต้องเข้าอะไรเนี่ย ตัวเหล่านี้ Power System Power Management เนี่ยตัวเนี้ยเราก็เป็นคนขายอยู่นะครับเพราะอยู่ดีๆถ้าเปิดไฟไว้รอว่าเราจะใช้ LINE เนี่ยไฟสถานีกินไฟโมโหลานนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าไปขายตัว power management ตอนนี้ใช้ไลน์ก็กินไฟไม่ใช้ก็ไม่กินใช้โทรศัพท์วันนี้เราก็จะเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องพลังงานให้พลังงานให้แก่สถานีสื่อสารต่างๆค่ะนะครับนี่ด้านสื่อสารทีนี้ในสินค้าด้านอื่นละคะในสินค้าด้านอื่นถ้ามาถึงด้าน safe energy นะครับเราเป็นผู้ที่ทำโซลาร์ฟาร์มรายใหญ่ที่สุดให้กับอินเดียนะครับอันนี้เป็นตัวอันหนึ่งแล้วเราก็สามารถครองตลาดได้ในออสเตรเลียทางด้านโซลาร์หรือว่าเป็นอะไรครับตัว power system เป็นตัว power ควบคุมเลยครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่แค่รับแสงนะฮะรับแสงออกมาเนี่ยมาถึงหน้าที่เราละที่จะต้องเอาตัวแล้วนี่มาเปลี่ยนเป็นสัญญาณเอาเข้าสู่บ้านเอาเข้าสู่ให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เราเป็นคนทำกินตลาดเท่าไหร่คะตอนนี้ทางด้านออสเตรเลียยังบอกว่าเรายังไม่โตนะครับเรายังไปได้เรื่อยๆนะฮะเราเริ่มที่เยอรมันก่อนนะครับเริ่มเยอรมันแล้วกลับลงมาออสเตรเลียเข้าสู่ทางด้านอินเดียเข้าสู่อันนี้นะครับนอกจากตัวนี้ที่ตัวเด่นๆผมพยายามพูดถึงตัวเด่นๆเลยก็คืออย่างพวกวินเทอร์ไบไปยุโรปจะเห็นวินเทอร์ไบสวยงามมากนะฮะในอินเดียเราครองตลาดนะครับแล้วตอนนี้เราจะกลับเข้าไปสู่ยุโรปนะครับเราใช้ R&D ใช้นักวิจัยของเยอรมันลงมาทำทางด้าน R&Dพอกลับเข้ามาสู่ตัวสุดท้ายซึ่งทำให้เราโตเรื่อยๆจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ใช้ไฟเยอะโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้เราไม่ใช่กำลังเราเข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วเราเรียก industrial automation เพราะถ้าปล่อยให้โรงงานกินไฟไม่มีการควบคุมไฟให้ดีเนี่ยโรงงานก็จะกินไฟขนาดหนักนะครับถ้าเข้าไปในโรงงานเนี่ยเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงมันมีเปิดมันมีพักนะฮะเพราะนั้นตอนไหนต้องจ่ายไฟตอนไหนต้องอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลเรื่องนี้อันนี้เป็นตัวหลักๆเราทำหน้าที่เหมือนไปช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางด้านพลังงานให้กับเขาคือทำให้เขามีกำไรเพิ่มขึ้นใช่แล้วค่อยใช้ไฟไทยน้อยลงแล้วก็เซฟโลกด้วยครับสองหน้าที่เลยสองหน้าที่เลยเราจะเน้นไปทางด้านกรีนเอนเนอร์จีเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะแล้วอย่างเรื่องออโต้อย่างเรื่องยานยนต์ฮะเราเข้าไปมีส่วนผลิตในชิ้นส่วนไหนคะยานยนต์เนี่ยเริ่มทีแรกเลยเนี่ยเราเริ่มมาเมื่อหลายปีนะฮะแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหามาเป็นระยะนะครับครั้งแรกที่เราทำให้เลยก็คือเราขายให้กับ Ford นะฮะสมัยนั้นรถประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยแหละใช้รถไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นเราเป็นคนผลิตเลยไอตัว power system เพื่อใช้ในรถที่ประธานาธิบดีใช้เนี่ยนะฮะก็มาเจอปัญหาเป็นระยะก็เข้าสู่อันต่อมาคือเรื่องถึงแม้ประธานาธิบดีใช้เนี่ยนะครับเวลาเติมไฟแล้วมันมีปัญหาขับไปไฟหมดก็หยุดตรงนั้นเลยครับ ก็เลยตัวประธานาธิบดีของอเมริกาใช้เองก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายค่ะ นะครับก็เข้ามาสู่ระบบตัวที่ไฮบริดซึ่งใช้ผสมน้ำมันกับ ไฟฟ้ามาผสมตามกันมาตอนนี้ทางด้านยุโรปเข้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เขาจะกลับเข้ามารถไฟฟ้าเต็มแล้วนะฮะจะเห็นรถดังๆของแบรนด์ยุโรปเนี่ยเริ่มใช้ออกมาตอนนี้เราก็เป็นผู้ผลิตตัวนี้นะครับออกมาให้กับทางยุโรปแสดงว่าเราก็เกาะเทรนด์ไปกับของโลกด้วยครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เราแก้ปัญหาของท่านประธานาธิบดีอเมริกาได้แล้วนะฮะคือตอนนี้เราสร้างสถานีเติมไฟฟ้าได้แล้วนะครับต้องนึกถึงนะฮะรถคันหนึ่งเนี่ยมันใช้ไฟมโหฬารถูกไหมครับไปอยู่ในแบตเตอรี่ค่ะถ้ามันดูดไฟแถวนี้ไปหมดเนี่ยไฟแถวนี้ดับหมดแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสร้างสถานีตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วเพราะมันใช้ไฟเยอะมากเลยอ่ะคุณสอนคือรถคันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเติมน้ำมันนะฮะมันไม่ได้ค่อยๆเติมถูกไหมฮะเพราะเราเติมแล้วเราจะไปใช้อีกหนึ่งวันเนี่ยใช่ค่ะเราก็ต้องเติมอัดลงไปให้เต็มที่นั่นเราก็จะดูดไฟที่มีแถวนี้มาอัดลงไปเต็มที่ผู้คนแถวนี้ก็จะหมดไฟกันนะครับตอนนี้เราได้ทำตัวนี้สำเร็จแล้วแล้วเราก็เริ่มสร้างสถานีป่ะฮะสถานีเป็นครับเป็นสถานีเลยตอนนี้ที่เราไปติดตั้งให้แล้วก็มีที่อีแกตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ
หลายๆแห่งในโลกนี้ที่เราเริ่มเอามาแล้วครับคืออันนี้พูดถึงในเมืองไทยและอย่างในต่างประเทศมีที่เราทานรูปแบบธุรกิจนี้ไหมคะรูปแบบตัวนี้ไปเยอะทางความจริงแล้วยุโรปนำก่อนนะครับทางด้านเยอรมันทางด้านอันนี้ถ้าไปทางด้านยุโรปเนี่ยจะเห็นหลายๆแห่งที่จอดรถนี่มีหยอดเหรียญเติมน้ำมันเลยเติมไอ้ตัวไฟฟ้าเติมไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับคือจริงๆเทรนด์นี้มันในตะวันตกนี่เขาเริ่มกลับมาอีกรอบนึงของเขากลับมาเพราะหนึ่งการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อถูกอย่างเดียวนะครับมันช่วยลดปัญหาเรื่องโลกร้อนลดอะไรต่างๆอีกหลายอย่างเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยครับเพราะนั้นยุโรปเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมและเข้าสู่จุดตรงนี้มากตอนนี้สรุปแล้วพอร์ตธุรกิจของเราจริงๆที่ทำรายได้หลักๆเนี่ยมันมีเราแบ่งยังไงบ้างคะพอร์ตธุรกิจของเราพอร์ตนี่ก็เราโตมาจากระบบ power telecommunication นะครับแล้วครั้งแรกเนี่ยเรามาจากคอมพิวเตอร์เมื่อ year 2000แล้วหลังจากนั้นพอจีนออกมาตีเรื่องคอมพิวเตอร์เราก็ถอยออกไปแล้วเราก็ไปยึดทางด้านของสื่อสารตอนนี้ตัวหลักของเราเลยคือเราสื่อสารเรามาเป็นอันดับหนึ่งค่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะพอร์ตกว่า 50% กว่า 50% ครับตอนนี้ท้องตลาดโลกคือพูดง่ายๆว่าทุกคนตอนนี้ใช้โปรดักต์ของเราอยู่แล้วล่ะยังไม่อิ่มใช่ไหมตลาดนี้ยังโตได้อีกใช่ไหมคะสื่อสารครับยังเพราะว่าถ้าดูนะฮะตัวมือถือเอาง่ายๆเลยเนี่ยฟังก์ชันมันเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นน่ะมันต้องใช้ไฟมากขึ้นนะครับตัวนี้เราก็เข้าไปควบคุมระบบไฟเอาไว้ตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็ยังดีมานด์ต่อไปเล่น Facebook มากขึ้นเล่น LINE มากขึ้นครับอะไรก็ตามที่มันเป็นชุมชนแบบนี้ติดต่อสื่อสารโซเชียลหรือลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นก็จะเป็นต้องใช้ Big Data ครับก็ต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นใช้ไฟเหมือนกันครับนะครับตอนนี้ไปถึงว่าแหล่งของ Data ไปดูนะฮะอย่าง Cloud อย่าง Google อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มขายระบบไฟเข้าสู่คอมพิวเตอร์ตอนนี้เพราะ Google นี่ก็ต้องเตรียมไว้รองรับคนที่เข้ามาติดต่ออยู่24ชั่วโมงตัวเลขไม่แน่นอนนะฮะเพราะนั้น Google ก็ต้องประหยัดไฟเหมือนกันตอนนี้ระบบไฟของ Google เนี่ยเราได้ขาย Power Supply เข้าไปนะครับ MSN อะไรต่างๆนี่ก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอย่างเรื่องของเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้ามันเป็นอีกพอร์ตหนึ่งไหมคะที่เราก็กำลังเกาะกระแสไปกับเทรนด์ของโลกด้วยไฟฟ้านี่ความจริงที่เราอยู่ในเทรนด์นี้มาเลยนะครับเพราะเราเป็น power electronic เราคือตัวไฟฟ้าเลยเราดีลกับไฟฟ้ามาตั้งแต่ต้นถ้านึกถึงเดลต้าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยการทำ transformer หรือว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือไฟฟ้านี่แหละตอนนี้พอเราเริ่มทำขึ้นมาแล้ว R&D เราเพียงแต่อยากจะรู้ว่าไอ้ power supply เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรค่ะเราก็เริ่มตามว่ามันไปใช้อะไรคือตอนนี้เป็นอยู่ในกลุ่มสื่อสารเยอะตอนนี้พอเราตามมาหลายอันทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งสื่อสารตอนนี้มีหลายวงการนะฮะทั้ง industrial automation นั่นหมายพวกเครื่องจักรพวกลิฟต์ขึ้นลงนะฮะระบบสื่อสารหลายระบบรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ระบบอะไรครับพูดง่ายๆคือหัวใจของเราคือการบริหารจัดการด้านพลังงานครับเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเท่านั้นเองครับตอนนี้พอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของเราสื่อสารสื่อสารแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ที่มันเป็นโลกอนาคตข้างหน้าคือยานยนต์ยานยนต์รถยนต์ใช่ไหมอันนี้มันจะเริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆมันมีส่วนไหนไหมคะที่มันกำลังจะเป็นเทรนด์ที่มาในอนาคตแล้วก็ทางเดลต้าเนี่ยเรากำลังจะไปหาจัดการในด้านพลังงานให้ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปสู่ทุกวงการนะฮะตอนนี้เข้ามาถึงคอน sumer ด้วยนะครับตอนนี้รวมถึงเข้ามาในบ้านอะไรต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากก็คืออย่างในประเทศที่ขาดเรื่องไฟเนี่ยของเรายังไม่ขาดเรื่องไฟเรายังใช้ไฟกันสุรุ่ยสุร่ายได้นะครับเพราะไปอย่างในอินเดียเนี่ยถ้าเคยไปอินเดียจะเห็นว่ามีไฟดับบ่อยๆนะฮะสาเหตุก็คือว่าการจัดไฟของแม้กระทั่งโรงแรมขนาดใหญ่ไม่มีโรงแรมไหนแล้วครับที่เตรียมไฟไว้ให้ทุกห้องเปิดพร้อมกันนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เข้าไป manage เรื่องการใช้ไฟว่าห้องนี้ไม่เปิดห้องไหนเปิดเมื่อไหร่ควรใช้เพราะนั้นไฟไม่ใช่อยู่ดีวิ่งเพราะไฟนี่ถ้าอยู่ดีน้ำวิ่งมาตามสายตลอดค่ะนะฮะเราก็ต้องไปจุดที่ควบคุมให้มันว่ามันตอนนี้มันวิ่งไปแค่นี้นะที่เหลือหยุดพักรอเดี๋ยวก่อนเอามาต้องรีบกระจายไปนะฮะระบบ power management กำลังจะเข้าสู่ชีวิตประจำวันนะครับอันนั้นคือการเติบโตในอนาคตของเราเราบอกว่าเราเป็น ODM ก็คือเหมือนว่าทำหน้าที่ในการจ้างเราผลิตแต่เราดีไซน์ให้ด้วยครับเราทำไมเราใช้รูปแบบแบบนี้คะเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเรารับจ้างผลิตคือทำแมกเนติกใช่ค่ะนะฮะต่อมาผมก็พบว่าเมื่อเราทำแมกเนติกเอาไปขายให้กับผู้ซื้อต่างๆเนี่ย
เราก็สร้าง R&D ขึ้นมาเพื่อปรับประยุกต์แมกเนติกของเรานะครับเพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้นเพราะเรามีการปรับปรุงคุณภาพเราไปเสนอแนะว่าไอ้ตัวที่เข้าผ่านมันมีการสูญเสียมันมีอะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็เริ่มสร้าง R&D ปัจจุบันนี้เรามี R&D อยู่ในเมืองไทยเอนจิเนียร์ที่ทำ R&D อยู่ประมาณ500กว่าคนค่ะนะฮะแล้วเมื่อปี2004เนี่ยเราซื้อบริษัท Ascom Energy เนี่ยเป้าที่เราต้องการเลยคือเราต้องการซื้อ R&D ของฝรั่งนะครับตอนนี้ R&D เราอยู่ในต่างประเทศด้วยเราลงทุนใน R&D งานวิจัยเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายด้านวิจัยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะของรายได้ที่ออกมาแน่ๆเนี่ยอยู่ตอนนี้เริ่มลดแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มลดอยู่ประมาณ 8% ของรายได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับนะครับก็จะเห็นว่าดูว่า gross profit เรานะมโหฬารค่ะก็มาจากไอ้ตัวการทำวิจัยของเราครับแล้วพอถึง net profit มันหายไปเยอะใช่ไหมครับนะครับเราเอาตัวจำนวนมากเลยเนี่ยไปทุ่มให้แก่ R&Dแล้วที่เรามีวันพวกนี้อยู่ได้เรื่อยๆอะไรๆเรานำหน้าอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะ R&D ครับค่ะอันนี้คือความแตกต่างใช่ไหมคะถ้าบอกว่าจะแข่งขันในระดับโลกเนี่ยมันก็ต้องใช้งานวิจัยเป็นตัวแข่งขันพอใช้งานวิจัยมันก็นำมาซึ่งการคิดมูลค่าเพิ่มจากการดีไซน์ให้ครับค่ะในรูปแบบของโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยเรามองว่ามันสามารถที่จะเติบโตทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้แบบยั่งยืนไหมคะหรือมันต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกไหมคะผมว่าโลกก็ต้องไปแบบนี้เลยนะครับ R&D นี่เป็นส่วนสำคัญนะครับเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นหน่อย R&D เนี่ยคำว่า R&D เนี่ยไม่ใช่ innovation อย่างเดียวไม่ใช่สร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเดียว R&D นี่มีส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้วยทำของเดิมให้มันดีขึ้นนะฮะจะยกง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงระบบสื่อสารในบ้านเรากับในอินเดียนี่ก็ไม่เหมือนกันถ้าลงไปสู่อเมริกาบังกลาเทศก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นR&D เนี่ยต้องออกแบบและพัฒนาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยนะครับเพราะถ้าอยู่ดีเอามาตรฐานของระบบสื่อสารอเมริกามาใช้ในบ้านเราเนี่ยผมว่าผู้ใช้ก็รับไม่ไหวมันจะสูงเกินไปมันจะแรงเกินไปของเรานี่ 3G 4G บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเราก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจะต้องขายโปรดักต์ให้เหมาะกับเขาแล้ววันที่เขาขึ้นมาสู่จุด 100% เต็มที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบไหนนะครับเพราะ R&D ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะปรับตอนนี้เราเริ่มมี R&D หลายจุดไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันเพื่อเหมาะกับเยอรมันแล้วทางเยอรมันทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับจะดูแลทางด้านแอฟริกาด้วยลงไปทางด้านแอฟริกาอินเดียนี่เรากำลังสร้างแล้วเราก็ดึงตัวเยอรมันส่งตัวจากเมืองไทยลงไปผลิต R&D ของอินเดียด้วยตอนนี้ถ้าจะพูดถึงการบริหารจัดการเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของบริการอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้านพลังงานให้หรือแม้ก็อาจจะเป็นการผลิตในแง่ของตัวชาร์จที่เป็นดีไวซ์อย่างเงี้ยสัดส่วนของการในประเทศกับต่างประเทศนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราไม่ได้ขายในประเทศเลยไม่ขายในประเทศเลยไม่ได้ขายในประเทศเลยเราเคยเสนอตัวขายตอนนี้ขายขอถือว่าขายน้อยมากนะครับมาถึงมาตรฐานที่ออกมาหนึ่งที่เราเจอปัญหาคือว่าพอของคุณภาพเนี่ยผู้ซื้อหลายๆคนไม่อยากซื้อจากเดลต้าไทยแลนด์แต่อยากจะซื้อจากเดลต้าเยอรมันแล้วมาตรฐานมันมาตรฐานเดียวกันไหมคะเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าใช้รถคงจะรู้มั้งครับเบนซ์ประกอบในเมืองไทยกับเบนซ์ประกอบเยอรมันมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเยอรมันใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็มีหลายๆอันที่เราต้องใช้แม้กระทั่งเราเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียนะครับหรือเข้าสู่ตลาดอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องใช้เยอรมันเป็นตัวเข้าพอเอาของเมืองไทยเข้าเนี่ยเราเจอปัญหาอย่างหนักคือเขาจัดเกรดเราเนี่ยอยู่แถวจีนโอ้โหใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราออกมาคือความไม่แน่นอนค่ะนะฮะความไม่แน่นอนของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแต่เราก็ต้องใช้ฐานผลิตที่เมืองไทยนี่นะคะเดลต้าประเทศไทยเนี่ยฐานผลิตเราใช้ที่นี่เป็นอะไรอะคะเราจะใช้ผลิตรอแมทีเรียลนะครับแต่ติดแบรนด์นี่จะต้องไปต่างประเทศติดแบรนด์นี่เป็นเดลต้าหมดค่ะนะครับไปถึงมันจะออกมันจะเพราะเราเป็นเจ้าของ 100% แต่มันก็ต้อง make in Thailand หรือเปล่าคะไม่ถ้าไปจบประเทศไหนก็ประเทศนั้นค่ะนะครับแล้วก็พอถึงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยนะครับอิเล็กทรอนิกส์น่ะมันเป็นแผงไอ้ที่เหลือเนี่ยมันแมชชีนิกทั้งนั้นน่ะนะฮะอย่างกล้องเนี่ยกล่องข้างนอกเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอาไปจากเมืองไทยแล้วครับค่ะไปหาที่ไหนก็ได้มีทั้งนั้นนะไปเยอรมันก็ไปซื้อที่เยอรมันบางทีข้ามมาซื้อเช็คจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เขาเป็น EU เหมือนกันนะครับหลายส่วนเราก็เข้าไปผลิตในยุโรป
หรือว่าของที่เข้าไปผลิตในอินเดียอะไรที่ผลิตในอินเดียได้เราก็ใช้ของอินเดียแต่ว่าการหัวใจมันอยู่ไอ้แผงวงจรตัวนี้กำไรอยู่ตรงแผงนี้ครับแผงนี่คือเราผลิตเองหรือเราต้องซื้อมาแล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วเราเป็นคนเขียนเซอร์กิตว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ยังไงการใช้เป็นยังไงนะครับตัวนี้เราเป็นคนเขียนขึ้นมาคือกำไรมันอยู่ตรงนี้เลยกำไรอยู่นี่เลยครับมาจิ้นอยู่ตรงนี้เลยครับคือถ้าสามารถเขียนเองได้ตัวแผงนี่ซื้อมาก็ไม่ก็ได้ใครก็ซื้อได้เท่าๆกันอยู่แล้วแต่ว่าปัญหามันคือเขียนแผงเขียนว่าอะไรอยู่ตรงไหนในแผงนี้เราใช้ยังไง utilization อันนั้นคือสมองเลยคือสมองเลยสมองที่ขายได้ครับแล้วก็ตัวอันที่ผมเคยพูดถึงว่าไอ้ตัว IC เนี่ยนะมันมี IC standard กับ IC ที่เราต้องเขียนนะครับตอนนี้เราเขียนเราผลิต IC ไม่ได้ะนะฮะแต่เราเขียนวงจรใน IC ได้แต่จริงๆ IC นี่เราซื้อเข้ามา IC มันก็มีคนผลิตเยอะแยะอยู่แล้วไม่ใช่หรอตัวไม่กี่ตังค์หรอกครับ IC แต่พอใส่วงจรลงไปเนี่ยมันรู้มันเพิ่มขึ้นกี่เท่าคะโอ้เยอะเลยนะครับแล้วแต่กรณีเช่นว่าไปเขียน IC ของ BMW นี่ก็แพงมากนะครับก็จะขึ้นไปตามสิ่งที่จะไปใช้ประโยชน์ของมันนั่นแสดงว่าถ้าบอกว่าจะซื้อหุ้นเดลต้าเนี่ยเราควรจะดูจากอะไรดีคะดูจากเรื่องของการคิดค้น value ที่เราจะได้ดีไซน์ที่เราจะให้โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนสมองกลน่ะเรียกว่าเป็นสมองดีกว่านะคะสมองกลที่มันอยู่ในแผง IC อย่างเงี้ยผมประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วเนี่ยผมประทับใจมากนะฮะผู้ถือหุ้นบอกผมว่าอย่าตัดบัดเจ็ต R&D นะนะครับเป็นนั้นว่านี่คือกินยาวแล้วอีกอันหนึ่งทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่า R&D เนี่ยเป็นตัวหัวใจของงานแล้วโดยเฉพาะวงการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอะไรมันจะก้าวไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้า R&D หายไปนี่มันจะหยุดก้าวนะครับพอมันหยุดก้าวเนี่ยมันก็จะเหลืออย่างเดียวคือทำให้ราคามันลดลงถ้าดูตอนนี้ LED TV เนี่ยใช่ไหมมันหยุดก้าวเห็นไหมครับพอหยุดก้าวเนี่ยมันเริ่มถอยราคาราคาลุ้มถูกลงเริ่มถูกลงมันเหมือนใครผลิตก็ได้ครับนะครับตอนนี้ของเรายังอยู่ตรงจุดที่ว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยคนอื่นผลิตไม่ได้นะครับเราออกแบบเราวิจัยไปข้างหน้าเรื่อยๆอันนี้มันมีมูลค่าคือนอกจากว่าเราจะทำให้สินค้าแตกต่างแล้วมูลค่าที่เราได้เพราะมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไงฮะเราไปต่อยอดอะไรได้อีกฮะต่อได้เยอะครับทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาจากหนึ่ง innovation เนี่ยนะครับมันจะทิ้งปัญหาไว้อีกเยอะนะตอนนี้ของ Delta เนี่ยจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นของเราแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ80กว่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกนะเราก็ต้องรักษาความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้อันนี้เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราจดเรียบร้อยใครเอาของเราไปผลิตเราได้เงินตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเบสิกที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคนอื่นเอาไปคิดต่อเนี่ยผมยังตามไปเก็บเงินอีกเราจดเอาไว้ถึงขนาดนั้นเลยว่าเอาของเราเป็นพื้นฐานแล้วไปคิดต่อยอดครับอันนี้เราเป็นพื้นฐานอยู่คิดเงินได้อีกครับตอนนี้ innovation เนี่ยเป็นมูลค่ามโหฬารแล้วตอนนี้เราขายความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้บ้างไหมคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่พยายามขายความเป็นลิขสิทธิ์นะครับการขายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับเราไปต่อให้เขาขึ้นมาแข่งพร้อมกับเรามันเหมือนฆ่าตัวเองตอนนี้ก็เหมือนกับเสมอกันแล้วตอนนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี่เขาจะไปตามนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของอยู่แต่ถ้าเราขายเขานี่มันเราเริ่มเท่ากันแล้วแล้วพอเขาไปคิดไอ้ตัวใหม่เหนือกับเรานี่เราหมดสิ้นเลยนะครับนั่นก็คือเราไม่มีนโยบายที่แบบว่าจะขายลิขสิทธิ์แต่เราต้องจดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาหรือว่าทำพัฒนาต่อมากไปกว่าเราใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะมองภาพของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเนี่ยที่เราจะซื้อความเป็นเดลต้าเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้า3ปีเนี่ยอะไรคือเป้าหมายคะที่มันจะเป็นเรื่องของจับต้องได้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันเติบโตแบบยั่งยืนจริงๆอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเดลต้าเนี่ยนะครับตัวเดลต้าเนี่ยจะขยายตัวเองออกไปเรื่อยๆค่ะR&D ที่มีเนี่ยมันไม่ได้คิดเฉพาะไอ้ product ซึ่งมีอยู่นะครับจะเห็นว่าวงการของ Delta เนี่ยเริ่มมาตอนแรกเนี่ยทำคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์พอมันเจอมรสุม ID ของเราสามารถพลิกเข้าสู่ระบบสื่อสารนะตอนนี้เราพลิกเข้าสู่พลังงานสีเขียวโซลาร์เซลล์ทั้งวินเทอร์ไบน์ทั้งอะไรต่างๆรวมทั้งเข้าสู่ยานยนต์เราทำชิ้นส่วนขายยานอวกาศนะครับโอ้โหอันนั้น D. พรีเมียมสูงมากเลยใช่ไหมอันนั้นเป็น D2D นะครับเป็น power system เพราะยานอวกาศก็ใช้ D2D นะเป็นการบอกให้รู้ว่าศักยภาพของเราไปถึงตรงนั้นนะครับเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
นะฮะผมยังบอกไม่ถูกเลยว่าพวกนี้เขาจะคิดอะไรกันอีกแต่ว่าเขายังออกมาเรื่อยๆแล้วยังมีอะไรเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวิจัยครับฉะนั้นนั่นคือมูลค่าของเดลต้าครับถูกไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ตอนนี้คือเราเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าล่าสุดไตรมาส3เรากำไรสุทธิ 5,000 กว่าล้านบาทเขาคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเพิ่มมาตลอดเวลา 3-4 ปีนะครับ 3-4 ปีเราเพิ่มกำไรมาทุกปีอ่ะค่ะก็คือเป็นผลจากเรื่องของการทำ R&D ใช่ไหมคะแล้วก็ขยายตลาดไปเรื่อยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับในเรื่องของโมเดลธุรกิจของทางเดลต้านะคะเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของพลังงานนี่แหละค่ะว่าทำยังไงที่จะเซฟให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็เกาะไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันจะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่จะมีการใช้มากขึ้นนะคะก็พูดง่ายๆคือทำให้คนอื่นมีกำไรนะคะแล้วก็รักโลกร้อนด้วยนะคะรักที่จะให้โลกนี้ไม่ร้อนมากขึ้นนะคะเป็นโลกที่สบายมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะวันนี้เราขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับคุณอนุสรที่มาฉายภาพให้เราเห็นนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับในโมเดลธุรกิจแบบนี้ของ Delta Electronics ประเทศไทยนะคะของดร.นิเวศซึ่งเป็นนักทุนหุ้นคุณค่าแล้วก็ดร.วิสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านหุ้นคุณภาพนั้นเขาจะมองอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ